ใครบอกว่าเทสซื้อไม่ได้มีเทสฟรีด้วยนะถ้าเป็นบริการที่ใช้บริการได้ฟรีฟรีฟรีครับนี่ค่ะอยากขอทัชอัพฟรีฟรีค่ะวันนี้มีแต่คำว่าฟรีฟรีฟรีเต็มหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะคัตตี้อยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมวันนี้นะคะที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาช็อปค่ะจะพาไปครีเอท2ลุคนะคะสำหรับแต่งไปฉลองปีใหม่กันนะคะมีลุคกลางวันลุคกลางคืนนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีเพื่อนมาด้วยค่ะไปค่ะไปช็อปกันคัตตี้ทำงานคนก็ถามแบบหาตังค์อย่างเดียวเลยอ่ะใช้บ้างปะคะเดี๋ยววันนี้จะมาใช้ให้ดูนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ไข่คุณไข่นะลองใช้นะคะ Personal Shopper ของเราในวันนี้ค่ะอยากให้คุณไข่ลองแนะนำดูว่า Personal Shopper ช่วยอะไรคนที่มาช็อปบ้างก็คือบริการที่คุณลูกค้าเนี่ยมีเพื่อนนะครับคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ในการเลือกช้อปปิ้งภายในห้างเซ็นทรัลครับซึ่งจะคล้ายๆสไตลิสต์ดาราเซเลบเวลาเขาไปงานเขาไปต่างๆเนี่ยเขาจะมีสไตลิสต์แต่งตัวให้เราก็สามารถมีสไตลิสต์และที่สำคัญก็คือว่าเป็นบริการที่ใช้บริการได้ฟรีฟรีฟรีนะครับไม่คิดเงินนะคะไม่คิดเงินค่าบริการนะครับไม่ต้องเกรงนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรมาใช้บริการได้การที่เรามาใช้บริการ Personal Shopper บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีเซนส์ออฟแฟชั่นมากขึ้นใครบอกว่าเทสซื้อไม่ได้เทสซื้อได้ฟรีด้วยนะค่ะอยากให้ใครพูดได้ว่าเราเนี่ยมีเงินแต่ไม่มีสไตล์นะคะเรามีห้องรับรองส่วนตัวจะไม่ต้องกังวลว่าฉันใส่ออกมาแล้วคนนู้นจะมองฉันไหมงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปสร้างลุคกันดีกว่าให้พี่ไข่ช่วยแนะนำคัตตี้ด้วยไปครับสอง IG น้องแคตตี้นะครับที่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างจะสนุกสนานล่าเริงสดใสไม่ไปรีซูเปอร์เลดี้จนเกินไปจะไม่ชอบแต่งตัวแบบดูคุณนายหาลุคกลางวันซึ่งใส่ไปอีเวนต์หนึ่งที่บอกว่าเป็นธีมเฟสทีฟหน่อยๆคัตตี้อยากใส่สีแบบสดใสนิดนึงจะได้ดูแบบสนุกสนุกป๊อปอัพอะไรอย่างค่ะพอช่วงนี้นอนน้อยต้องใช้สีมาช่วยนี้นอนน้อยแต่นอนนะเป็นอีเวนต์ช่วงกลางวันเหรอใช่ค่ะกลางวันแล้วก็มีกลางคืนหนึ่งเป็นเหมือนงานเลี้ยงคริสต์มาสกับเพื่อนจับฉลากกันอันนี้ก็น่ารักนะไปลองไปลองตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็ดีนะครับอันนี้ก็เห็นไหมฮะไม่ต้องอาศัยเครื่องประดับอะไรเลยเกาหลีแบบคุณหนูมากอันนี้คือมีความแบบว่าตัวเดียวจบและชีมีความเป็นวินเทอร์ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นวินเทอร์แล้วก็เป็นวินเทจด้วยซึ่งวินเทจก็เป็นสไตล์ที่เป็นวินเทอร์แล้วก็วินเทจนะคะแต่ถ้าหน้าเราวินเทจวินเทจใช่ไหมเราอาจจะไม่ต้องเอาถ้าเราโสดแล้วไม่มีแฟนเราก็ชวนคุณไข่มาเดินช้อปปิ้งอย่างนี้ได้ไม่ต้องเหงาป่ะไม่ต้องขนทินเดอร์นะจ๊ะทินเดอร์เขาไม่นับเป็นช้อปปิ้งหรอกมุ้ยสีเหลืองคือแบบมันทำให้เราดูสดใสอ่ะมันเข้ากับพิกเมนต์ของคนบ้านเราด้วยเพราะเราเป็นเอเชียนะครับพิกเมนต์เราสวย That's why ไทยใส่เหลืองแล้วสวยอันนี้อันนี้อันนี้ Princess Catherine Katrina Ganika Gawa ได้หลายตัวยังคะถ้าเราอ๋อกลางคืนต่อค่ะหนูอาจจะแบบว่าไม่เอาแบบโป๊เปื่อยมากนะเพราะตอนนี้หนูเป็นผู้หญิงที่มีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วค่ะต้องให้เกียรติสามีหนูอะไรดีไม่โป๊เปื่อยมากแต่สนุกๆอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าเวลาแบบพื้นที่มืดๆกลางคืนอ่ะไอ้พวกดอกๆเนี่ยมันป๊อปอัพอันนี้ชิฟฟ่อนก็จริงแต่ว่ามันมีนี่ฮะมีซับในให้เลยไม่โป๊คนแบบสะโพกเล็กๆใส่อะไรพวกนี้มันก็จะแบบมันก็ช่วยเพิ่มดุ้งดุ้งใช่ไหมคะไม่ต้องใช้เหมยตูดุ้งเลยเฮ้ยน่ารักชอบอันนี้เอาค่ะโอเคครับตอนนี้เราก็น่าจะได้พอแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะย้ายจากตรงนี้นะครับไปที่ห้อง Personal Shopper กันห้องที่บอกว่ามีห้องรับรองเป็นส่วนตัวสำหรับคุณลูกค้าเลยก็เดี๋ยวไปดูกันมาครับมาครับไข่ช่วยเลือกแบบพวกเครื่องประดับพวกรองเท้าอะไรให้หนูเพิ่มไหมคุณไข่อ่ะรออยู่ที่ห้องแล้วแต่คัตตี้จะขอแอบมาทัชอัพหน้านิดนึงเพราะว่าเริ่มมันๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาที่ลังโคมเพราะว่าลุคกลางวันเนี่ยเราต้องการความสวยใสนางเอกนี่ค่ะอยากขอทัชอัพฟรีฟรีค่ะ พูดกันตรงๆถ้าใครมาทัชอัพฟรีก็ไม่ต้องเขินเนาะพูดตรงๆไม่ต้องแบบว่าแกล้งเดินดูของบอกเขาไปตรงๆอันดับแรกขออนุญาตซับหน้าก่อนนะคะคงลุคเดิมไว้นะคะก็จะเติมให้เป็นแบบ everyday look ในการสามารถที่จะไปปาร์ตี้ตอนเช้าได้หรือว่าตอนกลางวันได้อาจจะมีแก้มลิปแล้วก็มีเบาๆเบาๆเบาๆพอไม่ต้องใช้เทคนิคปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะเพราะของล้างโคมเนี่ยเขาติดทนใช่ไหมคะพี่ชอบปัดหน้าแก้มใช่ค่ะปัดหน้าแก้มจะทำให้หน้าเราดูเด็กโอ้อันนี้เติมบริเวณหางตานิดนึงนะคะก็ดีจะให้
ข้มขึ้นนี่ใครไปทำงานอะไรอย่างงี้หน้าแบบเมือกแล้วมาทัชได้นะไม่ซื้อของมาทัชได้หรอทัชได้โอ้ทุกวันศุกร์ค่ะวันปกติต้องนัดก่อนนิดนึงมาเฉพาะวันศุกร์นะจ๊ะวันปกติต้องนัดก่อนเพราะว่าเขาจะมีลูกค้าประจำแต่ว่าวันศุกร์นี้ก็คือฟรีเลยเออแต่ถ้าเกิดว่าแบบถูกใจก็ซื้อของเขาหน่อยละกันเนาะเราอ่ะอย่าไปหวังอะไรฟรีอย่างเดียวไม่ได้สว่างขึ้นมาทันทีเลยค่ะทุกคนดูสิเดี๋ยวเติมลิปให้นะคะ Ruby 306นะคะเผื่อจะซื้อตามห้ามาถามในคอมเมนต์นะคะสีสวยเป็นสีใกล้เคียงกับสีเดิมอาจจะเข้มกว่านิดหน่อยค่ะแล้วต่อไปแบบวันไหนงานเข้าวันศุกร์จะมาแต่งหน้าฟรีแต่งหน้าฟรีดีกว่าก็ตอนนี้ครับก็คือห้อง Personal Shopper ที่บอกไว้นะครับเจ็บไหมครับ Personal Shopper นี่นะครับที่บอกว่าจะมีความเป็นส่วนตัวต้องกลัวว่าใครจะมาแอบดูใครสดๆมาแบบได้อินเนอร์แบบว่ามีโอป้าผู้ชอบโอเคนี่ก็คือชุดที่เราเลือกกันไว้นะครับอันนี้เท่าที่ดูตอนนี้คร่าวๆก็คิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับชุดตอนกลางวันด้วยเพิ่มวอลลุ่มให้ด้วยนะครับเดินเข้ามาก็จะดูโดดเด่นมีความเป็นเจ้าหญิงวุ่นวายอ่ะใช่แล้วตอนนี้ก็มีเครื่องประดับให้เรียบร้อยแล้วก็จะเพิ่มอะไรเข้าไปอีกนิดหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าเสื้อสังออยนะครับต้องให้คุณผู้ชายที่บ้านไปเรียนปลูกโบเนื่องจากว่าน้องแคทเป็นคนที่มีใบหน้าลูกไข่อยู่แล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอันนี้จะเป็นแบททวินก็คือว่าจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวสองข้างมีความแบบสองข้างไม่เหมือนกันผมน้องจะยาวนิดนึงพี่ว่ารวบขึ้นไปดีกว่าไหมจะได้ไหนลองอย่างนี้นะครับเราก็รวบประมาณนี้นะครับปล่อยๆหวานหน่อยใช่คราวนี้ก็คือตรงนี้เราก็จะดูโล่งขึ้นแล้วก็เห็นด้วยว่าเฮ้ยต่างหูเรามันเก๋นะมันไม่ทำให้ดูตันแล้วแบบเห็นคอมากขึ้นสุดยอดค่ะครับก็ตรงผมอันนี้ก็คือโพนี่เทลนะครับก็คือเหมาะสำหรับสาวที่อาจจะมีคอสั้นนิดนึงแต่จริงน้องแคทไม่ได้คอสั้นนะคอมันสูงแล้วมันก็มีโวลูมตรงนี้เยอะนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ดูตันไปนิดนึงตรงผมก็ช่วยได้นะครับลูกนี้นะคะเกิดแบบเพื่อการเซลฟี่โดยเฉพาะเลยคอมันเต็มๆดีเทลตรงคอมันเยอะเวลาเราเซลฟี่มันจะดูน่ารักมากๆเลยค่ะก็เลยค่ะหมื่นไลค์เรามาลองอีกลุคนึงของกลางวันนะครับได้ค่ะโอเคก็อันนี้ก็เป็นลุคกลางวันอีกลุคหนึ่งถ้าเวลาน้องแคที่ร้อนก็สามารถจะถอดแจ็คเก็ตได้ไม่ได้หลายที่อันนี้แบบตอนนั้นมันหวานๆแต่พอเราใส่สูทเข้าไปมันก็ทำให้ดูแบบโก้ขึ้นใช่ดูก็ดูสมาร์ทขึ้นวิธีผูกโบก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผูกสูงขนาดนี้ก็ได้เราก็เลือกผูกได้เราอาจจะผูกต่ำเนี่ยแบบนี้เท่านี้ก็ได้นะถ้าอยากให้ดูเป็นการเป็นงานขึ้นใช่ไหมครับเราก็แค่ผูกอย่างนี้เรียกว่าไม่ต้องโบจ๋าจะได้ไม่หวานไปใช่หนึ่งพอตอนนี้มัน very sweet เลยนะครับก็อาจจะลองใส่เป็นบูทตัวนี้บูทก็มีแพลตฟอร์มด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความสูงแล้วก็สุดท้ายลุคนี้นะครับก็ขาดไม่ได้ก็ต้องเติมเครื่องประดับค่อนข้างจะเก๋เท่นิดนึงก็เป็นเครื่องประดับที่เป็นทรงสแควร์ลุคนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะใส่กลางวันนะคะเพราะสีสันพาสเทลน่ารักใส่เดรสตัวนายหวานๆแล้วก็พอทับด้วยเบรเซอร์เนี่ยทำให้ดูโก้ขึ้นจริงๆแล้วว่าใส่เป็น everyday look ไปทำงานตกเย็นเราอยากจะแบบว่าเปิดไลน์นิดนึงนะคะหรือว่าถอดไปทั้งหมดเลยก็คิ้วค่ะจะเป็นกลางคืนนะครับอันนี้ดีอ่ะอันนี้ดี naughty แต่ไม่ bitchy ลุคกลางคืนค่ะลุคนี้ก็เป็นลุคพร้อมนอนชุดนอนไม่ได้นอนนะคะสวยเกินกว่าที่จะนอนก่อนนอนเราก็ต้องไปปาร์ตี้ก่อนนะครับด้วยความที่แบบมันดูเป็นชุดนอนนะพี่ไข่ถ้าเราใส่รองเท้าที่มันดูธรรมดามันจะมีความนอนมันคือเราจะไปนอนเราต้องเสริมความเปรี้ยวเข้าไปด้วยรองเท้าหัวแหลมให้มันดูซ่าขึ้นแล้วก็เพิ่มเพชรเข้าไปมันจะได้ดูแบบไปปาร์ตี้นะคือความเป็นปาร์ตี้อันนี้มันแสดงชัดเจนที่รองเท้าแล้วก็ปาร์ตี้ลุคถือแบบแกล้งๆต้องถือด้วยแบบ attitude อ่ะมันจะออกมาคือตอนแรกอ่ะพี่ขายอ่ะเลือกชุดนี้ให้แคทตี้ใส่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแคทตี้เป็นคนตัวเล็กถ้าเกิดใส่อะไรแล้วมันจมอ่ะมันจะแบบไม่เห็นสัดส่วนพี่ชมพูพี่ขายก็เลยบอกว่าให้แคทตี้ใส่เพราะว่ามันมีที่รัดเอวข้างหลังมันก็เลยทำให้แคทตี้ดูแบบมีสรีระมากขึ้นน่ารักถ่ายรูปแบบน่ารักมากเลยทุกคนสุดท้ายแล้วจะน้อยไปไม่ได้เลยต้องเป็นอันนี้เท่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนลุคนี้น่ารักมากนะคะใส่ไปแบบที่กลางคืนนะคะนี่มีความเป็นชุดนอนไม่ได้นอนเพราะสวยเกินไปค่ะ
คือพี่ไข่นะคะช่วยคัตตี้ได้เยอะเลยค่ะประหยัดเวลาในการช้อปปิ้งแล้วก็คอมพลีทลุคเลือกออกมาได้เป็นตัวของคัตตี้เองดีงามมากทุกคนได้ชุดแล้วไปเติมหน้ากันดีกว่าค่ะจะไปเติมหน้าฟรีที่ NARS นะคะทุกคนวันนี้มีแต่คำว่าฟรีเต็มหมดเลยค่ะทดานถึงแล้วนะคะ NARS NARS ค่ะเราจะมาเติมหน้ากันสวยอ่ะสวัสดีค่ะอยากขอมาใช้บริการ Friday เติมหน้าฟรีค่ะขอแบบว่ามีความวิ่งวิ่งเฟสทีฟหน่อยๆไปปาร์ตี้กันคืนเติมอายแชโดว์ตรงบริเวณเปลือกตานิดนึงนะคะตอนนี้ยังสามารถเติมได้อีกใช่ไหมคะเติมได้ค่ะเราเติมต่อไปเรื่อยๆได้เลยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ Infinity ค่ะใช้เป็นอายแชโดว์สองสีนะคะผสมกันเป็นกลิตเตอร์นะคะกดตรงบริเวณกลางตาเบาๆแบบนี้ค่ะกลิตเตอร์เนี่ยมันจะทำให้ตาเราดูมีปัญญาขำแล้วก็วาวทำวาวของกลิตเตอร์ค่ะงานปาร์ตี้กลางคืนอ่ะเราควรจะมีกลิตเตอร์เพื่อจะแบบว่าสีสันจะได้เล่นหูเล่นตาใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วก็ขออนุญาตเติมตรงบริเวณขาๆนิดนึงนะคะเราจะต้องมีดวงตาที่ประกายโดยเฉพาะกลางตาและปลายตาเบาๆเติมแก้มให้คุณปาร์ตี้นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยแก้มเราจะเลือกแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องจัดเต็มแต่ถ้าเราจะกินเหล้าเราก็ไม่ต้องทาหรอกมันแดงเองมาปัดถ้าไม่อยากให้ดูหน้าใหญ่พยายามปัดดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราต้องดูดแก้มมันจะช่วยทำให้แก้มเราดูแบบเป็น V-shape V-shape อยากให้ทุกคนมาลองแต่งนะคะที่สาขาชิดลมฟรีด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นไม่ต้องเกรงใจนะคะปกติของเรามันต้องซื้อมูลค่า 2,500 บาทสินค้านะคะแต่ตอนนี้คือลูกค้าสามารถโทรมาจองได้เลยค่ะเพื่อจะได้รับบริการแต่งหน้าแล้วก็ทัชอัพสวยๆแบบฟรีเติมลิปสติกณจุดๆนี้นะคะปากของฮันตี้ก็รู้สึกอิ่มเอิบขึ้นมาทันใดแวะมาฉีดฟิลเลอร์ที่นาสิคะปัดบุ้งมาฮันตี้คาร์ดาเชียนนะคะเป็นไงครับน้องแคทตี้วันนี้แฮปปี้มากค่ะได้ของทุกอย่างที่อยากได้แล้วก็แบบประหยัดเวลาด้วยต้องขอบคุณพี่ไข่นี่กระเป๋าเป็นยังไงบ้างฉีกไหมไม่ฉีกค่ะเบาๆค่ะขอจ่ายด้วยบัตรเซ็นทรัลกิฟต์การ์ดเป็นลาย Hello Kitty นะคะอันนี้คัตตี้ใช้บัตร Hello Kitty คัตตี้อ่ะคือสัมภาระกับเพื่อนแล้วคัตตี้ได้อันนี้มาคือเลิศมากกิฟต์การ์ดอันนี้นะครับเป็นช้อยที่ดีมากเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อของขวัญโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลความสุขอันนี้เป็นอีกช้อยนึงที่ดีมากเลยเหมือนแบบว่าให้วงเงินเรามาเราอยากจะซื้ออะไรก็อ่ะแล้วแต่ถูกใจผู้รับถูกใจผู้รับมากๆไม่ให้ก็สบายใจเมื่อกี้บอกไงว่ากระเป๋าไม่ฉีกเพราะมีนี้โอเคไอซีวันนี้มีแต่คำว่าฟรีเต็มไปหมดจ่ายตังค่ะได้ของเยอะจังตังอยู่ครบขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องแคทตี้มากนะครับแล้วก็ขอบคุณเช่นกันค่ะการเปิดสาขาซัปเปอร์อีกได้เลยใช้บริการแน่นอนจริงเราไม่ได้มีเฉพาะสาขาชิ้นลมนะคะแต่สาขาซัปเปอร์เรายังมีอีกที่สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าบางนาแล้วก็ลาดพร้าวนะครับเซ็นทรัลชิดลมลาดพร้าวปิ่นเกล้าบางนานะคะสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยนะคะอย่าลืมนะคะมาใช้บริการ Personal Shopper ไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวเลยนะคะมาใช้ได้เลยชิวๆนี่ไปก่อนนะบ๊ายบาย Merry Christmas ค่ะ Happy New Year ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โอป้า